สวัสดีค่ะวรกรสมุนไพรนะคะตอนนี้ดงไม้มาถึงตอนที่31นะคะต้นกระเช้าผีมดกระเช้าสีดาคือไม้ต้นเนี่ยถ้าคำว่ากระเช้าผีมดน่ะส่วนใหญ่ในปัจจุบันเราจะหมายถึงหัวร้อยรูส่วนกระเช้าสีดาส่วนใหญ่ในปัจจุบันเราจะหมายถึงเฟิร์นชนิดหนึ่งนะคะที่มักจะเอามาเป็นไม้ประดับที่เขาจะห้อยย้อยสวยๆอยู่บนต้นไม้ใหญ่แต่กระเช้าผีมดและกระเช้าสีดาในความหมายของหนังสือดงไม้เล่มนี้นะคะหมายถึงไม้ที่มีรูปตามรูปซึ่งจะมีดอกแบบนี้มีผลอ่อนแบบนี้แล้วก็ผลแก่แบบนี้แต่ผลแก่เองก็ไปเหมือนกับไม้อีกชนิดหนึ่งที่เป็นว่านนะคะที่ชื่อว่าไก่ฟ้าพญาลอหรือในภาษาหนังสือว่านโบราณจะเรียกว่าไก่ฟ้าพญาแลก็มาแยกกันที่ใบนะคะลักษณะใบกับดอกเขาจะไม่เหมือนกันแต่ก็เป็นไม้ที่อยู่ในกลุ่มวงสกุลเดียวกันนะคะมีความคล้ายกันมากเรามาดูข้อมูลจากหนังสือดงไม้สักนิดนึงนะคะกระเช้าผีมดกระเช้าสีดาไม้ล้มลุกในสกุลเถาดอกนกกระทุงไม้พวกนี้เมื่อแก่ตอนบนแยกเป็น6กลีบก้านลูกแตกกระจายออกเป็นสาแหลกหิ้วลูกกีบเหล่านั้นรากและใบรางทีมีขนมากใช้เป็นยาถ่ายเพราะฉะนั้นไม้หน้าตาแบบนี้เขาใช้เป็นยาถ่ายนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ระบุส่วนที่ใช้ที่เรียกว่ากระเช้าสีดาคือเรียกว่ากระเช้าเนี่ยเป็นเพราะว่าพอผลเขาแก่แล้วเขาจะแตกเป็นสาแหลกคือจริงๆอาจจะบานได้มากกว่าในรูปนะคะแต่เราก็เอามาประกอบให้ดูว่าอันนี้เขายังไม่ทันแตกแต่ถ้าแตกแล้วเขาจะบานออกเลยเหมือนกับเป็นตะกร้าหรือเป็นสาแหลกของคนโบราณนั่นเอง